คนสมัยนี้ไม่ค่อยอ่านหนังสือนะหนังสือขายดีนี่ต้องแปลกมากนะสวัสดีค่ะดิฉันจินชยานะคะเป็นนักเขียนนะคะก็เขียนตอนนี้มีผลงานออกมาในตลาด2เรื่องนะคะคือชาววังช่างเล่าเรื่องวงเล็บผีกับชาววังช่างเล่าเรื่องวงเล็บผีนอกวังนะคะคือเล่มแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ค่ะคือคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษนะคะชอบเห็นผีนะคะก็ถ้าเป็นสมัยนี้ก็กลายเป็นเจนยานทิพย์ไปแล้วนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายก็มีเรื่องเปลี่ยนราชการมีเรื่องดาวหางมีเรื่องน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมีเรื่องสงครามโลกครั้งที่2อะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่อยากจะอ่านเรื่องผีที่ออกมาแหว่อะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนแบบน่ากลัวน่ากลัวไม่ใช่นะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเรื่องราวเหมือนกันเล่าเรื่องมากกว่าเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับวังเก่าๆเป็นประวัติเป็นอะไรแล้วก็เรื่องราวเรื่องเล่าส่วนเล่มที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่คือพอหลังจากออกเล่มแรกมาเนี่ยก็จะมีคนแบบพอเขียนไปสักพักอ่ะจะมีคนมาเล่านู่นเล่านี่ให้ฟังเยอะมากเลยนะคะก็ดิฉันก็เลยเล่าแล้วจะมีเรื่องคุณพ่อด้วยเพราะคุณพ่อนี่เป็นตำรวจโบราณนะคะคุณพ่อก็เป็นเคยเป็นทหารไปรบเป็นตำรวจเป็นปลัดอำเภอสมัยก่อนมันย้ายกันง่ายอ่ะนะคะแล้วก็ไปอยู่พวกตามเมืองที่เหมือนเมืองตราดเมืองอะไรที่มันสมัยก่อนจนผู้ร้ายชุกชุมนะคะมีไข้ป่ามีเสือสมิงมีอะไรเงี้ยคุณพ่อก็จะเล่นของบ้างเพราะว่าผู้ร้ายสมัยก่อนเนี่ยเป็นผู้ร้ายเขาเล่นของนะคะบางเรื่องก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านเพราะว่าซึ่งดิฉันเองก็ตั้งคำถามเหมือนกันเพราะดิฉันก็เป็นคนมีการศึกษาอยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่นะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยนอกจาก2เล่มนี้ก็ยังมีอีกมากมายนะคะส่วนจะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะก็ร้านนายอินเลยค่ะทุกสาขานะคะแล้วก็เว็บนะคะ naiin.com ค่ะสมัยนี้เราดูเว็บได้แล้วไม่ต้องไปเดินเสียเวลาใช่ไหมคะขอบคุณค่ะพี่ว่าเรื่องพี่มันแหวกสุดแล้วคือมันจะมีวังอย่างเดียวไงแบบประวัติศาสตร์วังอย่างเดียวใช่ไหมกับผีอย่างเดียวไงไอ้ที่เอามาปนกันนี้ไม่ค่อยมี